สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีจ้าฮายทุกคนลืมผมกดผิดสวัสดีครับทุกคนครับเฮ้ยโหคนดูเยอะอยู่นะทำเป็นเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะเดี๋ยวเขาทำอะไรอยู่อ่ะผมมาเฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนครับเพื่อนทันสวัสดีครับนัดเพื่อนกินข้าวหน่อยเร็วนัดเพื่อนกินข้าวหน่อยเร็วพี่ป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิ้งสวัสดีครับน้องจูนสวัสดีจ้ะสวัสดีครับทุกคนบุ๊กบุ๊กเรามีนัดกันนะอย่าลืมนะบุ๊กนะวันจันทร์นะทุกคนเป็นไงบ้างอ่ะคือประเด็นคือผมไม่ได้ไลฟ์นานจัดๆเลยตอนแรกผมคิดว่าแบบวันนี้จะไม่ไลฟ์แต่วันนี้จะไปไหนไม่ได้ไปไหนค่ะพี่กลับบ้านมาแล้วค่ะถ่ายวันนี้ผมไปทำงานมาทุกคนแล้วผมก็เพิ่งเสร็จงานพอเสร็จงานผมก็ไลฟ์สักนิดนึงเหนื่อยมากๆวันนี้แต่ก็สนุกครับคิดถึงพี่ปาไม่ใช่ละคิดถึงจังเลยคิดถึงครับคิดถึงทุกคนครับผมมาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมก็ไปแล้วทุกคนนะวันนี้เป็นไงบ้างเล่ามาเออมีคนเปิดประเด็นพี่ตู่สวัสดีครับคิดถึงพี่ปาคิดถึงเหมือนกันนะจ๊ะวันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับวันนี้ดีครับวันนี้ดีแต่ว่าแบบไม่ได้ไปกองถ่ายนานอ่ะพอไปกองถ่ายแล้วรู้สึกตื่นเต้นแบบทำตัวไม่ถูกใช่แต่ว่าโอเคนะทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเดี๋ยวน่าจะมีสปอยออกมาเร็วๆนี้แหละทุกคนเป็นไงกันบ้างอ่ะคิดถึงจังเลยอยู่บนรถไปไหนไม่ได้ไปไหนแล้วต้องเคลมพี่กลับถึงบ้านแล้วพี่เหนื่อยกลับมาพักผ่อนไงนี่ฉันไม่อยากจะอวดขอให้อวดปะวะเดี๋ยวผมงานเข้าอีกผมให้ดูซองแล้วกันนี่เดี๋ยวผมปิดก่อนอันนี้ผมปิดทุกคนห้ามสปอยนะโอเคปะทุกคนห้ามสปอยนะอันนี้บอกตัวเองแต่ไม่มีอะไรคืออันนี้ถือว่าไม่ได้สปอยเห็นปะวะเออเป็นไงทุกคนมองเห็นปะปาร์คพานุพัฒน์กองถ่ายเขียนชื่อผมผิดนี่ทุกคนรับบทเป็นตึ๊ด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 ไม่บอกหรอก ผมสปอยไว้ทุกคนผมสปอยเดี๋ยวผมจะโดนลงโทษแล้วทุกคนแป๊บเดียวถ้ากลับถึงชั่วโมงไม่ผมแป๊บเดียวเพราะผมอยู่บนรถนายไม่ได้แต่ก็ต้องปิดไลฟ์แล้วแต่ว่าวันนี้ตื่นเต้นจริงวันนี้ตื่นเต้นจริงเพราะว่าแบบไม่ได้ไปกองถ่ายนานไปถึงตรวจ ATK ก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้ตรวจนานเจ็บจมูกเหลือเกินทำไมวันนี้คนดูแบบตั้งแต่ 5:00 นแล้วรับบทเป็นประธานบริษัทไม่ใช่อันนี้เป็นซองเป็นบทที่เขาให้เอามาอ่านแล้วคือมันจะต้องถ่ายเร็วมากอ่ะทุกคนคือผมแทบไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยนะคือเรื่องนี้คือเฟิร์มปุ๊บเราก็ต้องถ่ายเลยถ่ายแบบคือมีเวลาไม่กี่วันอ่ะ 3-4 วันอ่ะผมไม่มีเวลาเล่นทำอะไรเร็วไหลแล้วใช่แต่ว่าก็โอเคนะเพราะว่าบทดูน่าสนใจมากทุกคนแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรยังไงเรื่องอะไรกับใครอะไรเงี้ยทุกคนรอติดตามนะเร็วๆนี้แล้วทุกคนเป็นไงบ้างดื้อหรือเปล่าเออทุกคนดื้อหรือเปล่าน้องบูมน้องจีนสวัสดีค่ะโหทุกคนตื่นเต้นนะเอาจริงตื่นเต้นผมไม่ได้แบบไม่รู้ดิมันฟิลกองละครอ่ะนะมันกองถ่ายอ่ะมันแบบมันไม่ได้เหมือนเราเป็นยูทูบเบอร์นะอยากจะพูดอะไรอยากจะเล่นอยากจะทำอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วมันชาเลนจ์ด้วยทุกคนได้เลยครับช่วงนี้นอนน้อยมากดูนะใต้ตาผมนี่ดำปึ๊ดเลยทุกคนดูใต้ตาผมดิแล้วก็กองถ่ายบอกให้ผมลดน้ำหนักด้วยเป็นเด็กดีของพี่ปาครับดีมากทุกคนห้ามดื้อทุกคนเป็นเด็กดีของผมนะโอเคไหมเดี๋ยวผม 5:40 ไม่เกินเนี้ยผมจะต้องปิดแล้วนะเข้าใจไหมผมต้องปิดไลฟ์นะวันนี้ไปฟิตติ้งมาครับทุกคนไปฟิตติ้งมาเหนื่อยมากๆเอ้ยซัพพอร์ตพี่ป้าเสมอไอ้คำที่โบอันไปโพสใน Twitter ว่าเหนื่อยเนี่ยไม่ได้เป็นเศร้านะครับแค่เหนื่อยเฉยเพราะว่าช่วงเนี้ยผมแบบพยายามแบบหานู่นหานี่ทำเยอะมากเลยเชื่อใจป้าก็เดี๋ยวจะมีคลิปให้ทุกคนติดตามนะเร็วๆนี้น่าจะแบบภายในเดือนเนี้ยผมคิดว่าจะมีอีก2คลิปเป็นคลิปที่แบบไปเที่ยวกับเป็นคลิปคอนเทนต์ไม่บอกแล้วกัน
ไม่พอหยุดกินเล่นเกมน้อยหลังจากที่ทุกคนฟังพวกมาร์กล็อบบี้เผาผมไปอันนั้นคือไม่จริงนะผมไม่ได้ติดเกมเลยนะผมไม่ได้ติดเกมเลยเข้าใจป่ะทุกคนเกมอ่ะมันไม่ต้องเล่นก็ได้ไงทุกคนเข้าใจป่ะเกมมันไร้สาระเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเถอะเข้าใจป่ะผมไม่ได้ติดเกมโอเคแต่ใครมาใส่ร้ายผมเดี๋ยวโดนผมลงโทษมาทำให้อยากดูแล้วก็จากไปทุกคนมันต้องมีอะไรให้ติดตามบ้างชีวิตผมเนี่ยนะจะสปอยตัวเองหมดแล้วไม่เหลืออะไรให้ทุกคนติดตามแล้วจริงแต่วันนี้ฟิตติ้งผ่านผมไปได้ดีครับแค่ผมใส่เสื้อแล้วแขนเสื้อไม่ติดแขนนี่คือโอเคแล้วเพราะแขนผมเล็กลงทุกคนมันน่าดีใจมากจ้าเกมไร้สาระเดี๋ยวพอเสร็จงานแล้วเนี่ยผมถึงบ้านผมก็จะพักผ่อนผมก็จะกินสรุปก็คือกลับมาอ้วนเหมือนเดิมอุตส่าห์ตั้งใจลดมาได้ตั้ง3วันเนี่ยเฮ้ยไม่ติดเกมแต่ติดพี่ปาร์คใช่ไหมคะอ้าวข้างบ้านเขาเปิดกระจกข้างแล้ววะทุกคนตกใจเลยพี่น้องแก้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนพี่ๆน้องๆแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวจะต้องปิดไลฟ์ซะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าบ้านถอยรถเข้าบ้านแล้วนะทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะวันนี้เป็นวันที่รู้สึกในรอบปีแล้วที่ตื่นมาอาบน้ำใช่ปะแล้วรู้สึกว่าไม่อยากปิดน้ำอุ่นแล้วไม่อยากเลิกอาบน้ำเพราะว่าหนาวมากพออาบน้ำเสร็จคือไม่อยากเช็ดตัวไม่อยากทำอะไรเลยเพราะมันอภิมหาแห่งความหนาวเนื้อย่างเท่านั้นเออโหพี่แม็กพูดแล้วก็อยากกินครับเออพี่แม็กกินเนื้อย่างปะไม่ได้ขอลดน้ำหนักก่อนทุกคนเดี๋ยวรอผมถ่ายเสร็จนะแล้วเดี๋ยวผมจะกินให้เต็มที่มีใครดื้อหรือเปล่านะผมบอกเลยวันนี้ผมเข้ากองถ่ายไปผมติ่มเลยผมไม่มีพวกไง AR ก็คนใหม่ใช่ปะตอนนี้คือผมติ่มมากผมเข้ากองถ่ายผมสวัสดีครับนี่ไหว้ทุกคนเขาบอกปกติมีคนทักผมว่าเป็นป๊อปปี้ด้วยบอกปาร์คช่วงนี้เออบอกว่าเออน้องปาร์คในช่วงนี้ยังเป็นพิธีกรช่อง3อยู่หรือเปล่าบอกเฮ้ยอันนั้นป๊อปปี้ครับอันนี้มุกหรือเปล่าครับไม่มุกจำผิดผมบอกครับโอ้โหผมเหมือนป๊อปปี้ขนาดนั้นเลยจอบละคือนั่นแหละครับทุกคนก็เข้ากองถ่ายไปก็ตื่นเต้นดีครับเพราะว่าเราแต่ก็สนุกดีนะแฮปปี้มันเจอสังคมใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้หน้าแห้งมากเลยเมื่อกี้มีคนทักผมหน้าแห้งใช่ป่ะทุกคนหน้าผมแห้งจริงผมคือพออาบน้ำเย็นใช่ไหมเอ้ยผมอาบน้ำอุ่นด้วยแล้วมันทำให้หน้าแห้งนะทำให้หน้าแห้งจริงๆแล้วอากาศหนาวๆด้วยหน้าแห้งเลยเอาเป็นว่าทุกคนยังไงผมอยากให้ทุกคนแบบเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมกล้าพูดเลยนะว่าโอ้ยสปอยไม่ได้เอาเป็นว่าคือมันชาเลนจ์สำหรับผมมากๆอย่างนี้ดีกว่าผมว่าผมไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วผมเพิ่งมารู้ตัวเองทำงานวันนี้ว่าข้อเสียตัวเองคืออะไรเดี๋ยวไว้ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังดูแต่ผมยังไม่อยากเล่าจริงๆแต่ถ้าผมพูดอ่ะแล้วมันจะทำให้ทุกคนอ่ะเข้าใจความรู้สึกของผมเลยว่าทำไมผมถึงกดดันในบางอย่างนะเฮ้ยคุณพอโอ้โหผมว่าคุณพอลืมป้าไปแล้วเนี่ยจริงโอ้โหคิดถึงมากโอ้ผมจะบอกทุกคนอย่างหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้สปอยพูดเลยอยากให้ทุกคนอ่ะคิดว่าเวลาเราไปทำงานอะไรก็ตามนะทุกคนจำคำพูดผมไว้อย่างหนึ่งนะผมอ่ะข้อเสียของเด็กคือชอบไม่มั่นใจในตัวเองเวลาที่เจอคนที่เรารู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเราอันนี้คือข้อเสียมากๆไม่ควรเป็นนะทุกคนอย่างเช่นสมมติเราไปอ่านหนังสือสอบหรือไปสอบแล้วเราเจอคนที่คนนี้เรารู้ว่าเขาเก่งกว่าเราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะจะประหม่าเว้ยเราจะไม่มั่นใจในตัวเองอันนี้คือข้อเสียยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะทุกคนห้ามเด็ดขาดเราต้องมั่นใจในตัวเองนะจริงผมเป็นเว้ยคือเราต้องบอกว่าบางทีเราเจอคนที่แบบมีประสบการณ์มากกว่าเราเก่งกว่าเราเราอ่ะจะเรารู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่าเขาเก่งแต่การที่เรารู้สึกว่าเขาเก่งอะมันดีนะแต่มันต้องพุชอัพทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจตัวเองมากขึ้นแต่กับการเป็นว่าผมเว้ยตกแบบเขาเรียกประมาเรารู้สึกว่าเขาเล่นดีมากแล้วเราแบบเราดรอปไปเลยอะเราดรอปหมายถึงว่าเราเล่นไม่ถึงเขาอะเราต้องไปนั่งจูนไปนั่งแบบไปนั่งจูนเขาเรียกว่าจูนสมองอะทุกคนเข้าใจปะมันไม่ใช่เหมือนที่เราทำยูทูบหรือเล่นกับเพื่อนที่แบบเฮ้ยเราเล่นยังไงก็สนุกเฮฮาปาจิงโกแต่นี่คือมันคือละครอ่ะทุกคนมันคือหนังอ่ะซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเออมันคือซีรีส์แล้วจะให้ผมไปแบบไม่ได้ไงแล้วคาแรคเตอร์มันไม่ใช่ไงอ้าวหลุดละยิ่งพูดยิ่งหลุดละคือคาแรคเตอร์มันไม่ใช่ผมเท่าไหร่เว้ยเออมันก็เลยแบบค่อนข้างชาเลนจ์ตัวเองมากๆเว้ยแล้วก็แต่วันนี้มันก็ท้ายระหว่างทางที่ผมขับรถกลับมาบ้านอ่ะมันก็ท้ายผมมาคิดด้วยว่าแบบผมอ่ะจะต้องเอาความประหม่าตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นแบบความมั่นใจตัวเองเว้ยเพราะผมรู้สึกว่าข้อดีอย่างนึงโชคดีที่กองเนี้ยเขาจะมองว่าแบบน้องปาร์คทำได้น้องปาร์คแบบคือเราต้องคิดบอกกับตัวเองว่าเขาเลือกเรามาเพราะว่า
เขาเห็นบางอย่างตัวเราไว้ว่าเราทำได้จริงเขาคงคิดว่าผมตลกเฮฮาขี้เล่นสนุกกับมากกว่านี้แล้วพอผ่านไปหลังจากแต่งหน้าเสร็จผมก็นั่งพูดอยู่คนเดียวในกองนั่งพูดคุยกับ AR คุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นกลายเป็นเริ่มปรับตัวได้มันเลยแบบค่อยๆแบบจูนตัวเองติดอะทุกคนเข้าใจฟีลป่ะตอนไปถึงนี่เหมือนลูกแมวเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้านะครับป้านะครับพออยู่ได้แป๊บนึงพอเริ่มมีเพื่อนเท่านั้นแหละพูดไม่หยุดจริงเอาเป็นว่าผมจะบอกเคล็ดลับทุกคนว่าอย่าประมาทอย่ากดดันตัวเองเวลาเจอเหตุการณ์แบบผมนะเข้าใจป่ะเพราะว่าคือมันรู้สึกกับตัวเองมันเลยเล่าได้ไงเอ้ย 5.40 แล้วโอเคทุกคน it's time to go แล้วครับผมต้องพักผ่อนแล้วเพราะว่าข้าวอ่ะผมยังไม่ได้กินเลยผมต้องกินข้าวก่อนโอเคป่ะทั้งโยกสวัสดีค่ะทั้งส้มก็ผมต้องไปกินข้าวแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ใหม่โอเคป่ะทุกคนก็ต้องเชื่อมั่นตัวเองเยอะๆนะโอเคป่ะเอาเป็นว่าถ้าซีรีส์เขาสามารถบอกได้ว่าเป็นเรื่องอะไรมีใครเล่นบ้านนู่นนั่นยังไงผมจะมาบอกนะครับโอเคทุกคนไม่ต้องกลัวกองละครเขามาบอกหรอกผมจะมาบอกทุกคนก่อนเองแต่อย่าไปบอกเขานะว่าผมมาบอกโอเคป่ะเราดีลกันแบบนี้นะอย่าให้ผมหลุดแล้วผมถูกเขาปลดนะไม่ได้นะโอเคป่ะคิดถึงทุกคนมากนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยใส่เสื้อหนาวออกจากบ้านช่วงนี้ใส่เสื้อหนาวไปเลยใส่แมสกินน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่บอกแค่พวกคุณนะไม่ใช่บอกพวกหนูนะบอกพี่ด้วยโอเคใส่แมสละถึงบ้านแต่ก็ต้องใส่แมสละทุกคนคิดดูดิผมถึงบ้านผมก็ใส่แมสนะคุณพอเนี่ยไม่มาเจอบางนานมากแล้วนะแทบจะไม่เคยมาคุยสื่อสารกันเลยนะเดี๋ยวน้อยใจแล้วนะงอนแล้วนะน้องแก้วเหรออ้าวเด็กๆของป้าเพิ่งมากันนะเนี่ยบ๊ายบายนะครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องเข้าบ้านแล้วน้องแก้มมี่เพิ่งมาเหรอเอาเป็นว่าผมไม่ได้ทักทายใครทุกคนก็อย่าน้อยใจนะขนาดใส่แมสยังไม่ค่อยจะเข้ากับเบ้าหน้าเลยตอนนี้โอเคบ๊ายบายนะน้องนิวน้ำหมอกบ๊ายบายเอาเป็นว่าทุกคนดูแลเต็มด้วยนะผมต้องไปละโอเคบ๊ายบายนะหูหน้าโซมากเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคิดถึงทุกคนนะครับดูแลตัวเองด้วยเอากดปิดยังไงไปแล้วนะ